ค่ะสวัสดีกัลยาณมิตรทุกท่านนะคะวันนี้แปลงขึ้นใน Facebook ไว้ว่าเป็นวิปัสสนาญาณนะคะหรือว่าเป็นญาณปัญญาหรือการอยู่ด้วยปัญญานะคะซึ่งภาวะตรงจุดนี้ถือว่าเป็นภาวะที่สูงมากๆนะคะเป็นสูงมากๆก็จะพยายามใช้ความพยายามแปลงต้องใช้ความพยายามของแปลงนะที่จะอธิบายสิ่งที่จริงมันเป็นนามตัวนะคะพยายามที่จะเอาสภาวะเข้าสู่จิตใจของแต่ละดวงแต่ละใจนะคะแต่ละวิญญาณของแต่ละบุคคลให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าผู้ฟังทุกคนนะคะก็ต้องพยายามแปลงด้วยการพยายามตรงจุดนี้ก็คือการพยายามปล่อยวางนะคะต้องปล่อยวางทิ้งเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างที่เราอาจจะเคยได้ฟังได้เคยศึกษามาก่อนนะคะแล้วก็ค่อยไปเก็บเอามาแบ่งกันนะคะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวถ้าวางเรื่องของสมมติไม่ได้นะก็จะเกิดการอาจจะตีกันนิดหน่อยนะคะอาจจะตีกันนิดหน่อยแล้วก็สุดท้ายมันก็สร้างความลังเลสงสัยให้กับตัวบุคคลแต่ละบุคคลซึ่งมันก็อาจจะ2ชั่วโมงมันอยากให้ได้เต็มๆนะคะ1ชั่วโมงแรกเนี่ยแปลงจะพาเข้าโดยการเป็นลำดับนะคะเป็นลำดับไปว่าจริงๆแล้ววิถีของจิตเนี่ยเป็นลักษณะไหนอย่างไรนะคะการเข้าสภาวะเนี่ยต้องเจอสิ่งใดก่อนนะคะแต่ว่าก็พยายามที่จะกระชับมาให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ส่วนชั่วโมงหลังนะคะก็จะเป็นสภาวะที่จะพาเข้าเลยเป็นอุบายนะคะเป็นอุบายของหลวงพ่อวิโมกซึ่งท่านก็เคยที่จะสอนอุบายนี้ให้กับพวกเราไปแล้วนะคะเมื่อประมาณ2หรือ3เดือนที่แล้วนะคะแล้วก็แบงก์ก็จะใช้อุบายเดิมของท่านนี่แหละเอามาสำหรับให้พาทุกคนได้เข้าสภาวะซึ่งเราก็ต้องสังเกตนิดนึงว่าแท้จริงแล้วสุดท้ายมันก็ไปถึงจุดเดียวกันนะคะไม่ว่าเราจะไปตามขั้นตอนหรือเมื่อเรามีความชำนาญมีความเข้าใจอย่างแยบยลแล้วลึกซึ้งแล้วเราอาจจะเข้าโดยวิธีการที่วิธีลัดของหลวงพ่อก็ได้แล้วแต่ว่าจริตของใครความชำนาญของแต่ละบุคคลหรือสิ่งที่สะสมกันมาว่าเราจะใช้วิธีง่ายๆไปสู่สภาวะยากๆได้หรือเปล่านะคะวันนี้เราก็แต่ก็จะเริ่มต้นจากการที่ให้แต่ละคนนะคะมีความรู้สึกตัวนะคะตรงนี้ก็คือเริ่มต้นด้วยสัมปชัญญะเป็นเบื้องต้นก่อนแฟนเคยเห็นลายที่แชร์กันนะคะก็จะมีผู้หญิงคนหนึ่งที่นอนอยู่แล้วก็ขยายวงกว้างแล้วก็สำรวมเข้ามาในทุกอนูนะคะทุกเซลล์นี้ตรงจุดนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเรื่องแค่รูปอย่างเดียวแฟนดูแล้วนะคะแฟนนั่งดูกับกัลยาณมิตรท่านอื่นท่านอื่นก็บอกว่าโหมันอัศจรรย์มากมันเป็นสิ่งที่มันกลมกลืนแล้วมันเชื่อมแล้วมันก็เราเป็นส่วนหนึ่งของจักรวาลจริงๆนะคะแต่ว่าท่านก็ยังแต่ก็ยังบอกกับทุกคนว่าเนี่ยเป็นแค่รูปนะเนี่ยตรงนี้คือเป็นแค่รูปนะนี่ยังไม่ได้อธิบายถึงเรื่องของนามนะนะคะนั่นก็อันนี้เราก็ต้องทำเหมือนรูปเลยนะคะแฟนเคยใช้อุบายนี้กับหลายๆคนแล้วนะคะเริ่มต้นตั้งแต่เพื่อความรู้สึกตัวนะคะเรานั่งอยู่ก็ไม่ได้ต่างอะไรกับเขานอนอยู่นะคะนี่เราก็เพิ่มความรู้สึกไปเคยเพิ่มความรู้สึกให้แต่ละคนจนไปถึงจักรวาลนะคะทางช้างเผือกนี่นิดเดียวเองนะคะอย่างที่แฟนเคยเห็นมาแล้วนะคะมันเป็นทั้งจักรวาลเลยทางช้างเผือกมีหย่อมเดียวนะคะนั้นทุกดวงดาวทุกสิ่งทุกสรรพสิ่งในจักรวาลนี้จริงๆแล้วเนี่ยการเชื่อมลักษณะนี้ก็คือเชื่อมสัมปชัญญะความรู้สึกตัวฉะนั้นทุกคนจะเชื่อมไปถึงขนาดนั้นได้เนี่ยแค่ห้องนี้ได้แล้วหรือยังนะคะลองขยายความรู้สึกเราตอนนี้เราคือศูนย์กลางแต่ถ้าเราขยายความรู้สึกตัวไปทั่วห้องก่อนเป็นอันดับแรกนะคะเราพอทำได้ไหมนะคะทำได้ไหมเราก็นั่งอยู่ความรู้สึกตัวมันเหมือนมันกระจายออกเป็นรัศมีของวงกลมไปทั้งข้างหลังไปทั้งข้างแล้วก็ไปทั้งหน้าแล้วเราจะให้เขาขยายสักเท่าไหร่ได้นะคะเอาแค่ห้องนี้ก่อนห้องนี้
ต็มไปด้วยความรู้สึกตัวของแต่ละบุคคลมันเป็นความผ่อนคลายเพราะสัมปชัญญะเนี่ยเป็นลักษณะของการผ่อนคลายนะคะแล้วมันจะเหมือนกระจกเงาใสอยู่รอบห้องเลยเหมือนกันแล้วก็มองมาที่ตัวของเราเองเราเห็นชัดมากนะคะนอกนั้นเป็นความว่างแต่ในความว่างก็มีความรู้สึกตัวนะคะมันไม่ได้ว่างอยู่ตามที่เรากำหนดเป็นสภาวะแล้วก็ลอยๆอยู่ว่าว่างแบบนั้นว่างอย่างนั้นไม่ได้นะคะแต่มันเป็นความว่างที่มีความรู้สึกตัวเต็มเปี่ยมแล้วเราจะเกิดความแช่มชื่นใครเหนื่อยมาใครร้อนมาใครบีบคั้นมาใครเครียดใครซีเรียสหรือแม้กระทั่งใครง่วงมาภาวะตรงนี้จะช่วยเป็นเบื้องต้นเลยถ้าใครได้ตรงจุดแรกเนี่ยต่อไปไม่ต้องกลัวแล้วว่าเราจะเมื่อยไม่ต้องกลัวแล้วว่าเราจะหลับหรือง่วงเหงาหานอนนะคะนั้นตรงจุดนี้สำคัญที่สุดปลุกสัมปชัญญะให้ตื่นก่อนเมื่อสัมปชัญญะตื่นความหมายคือจิตมันกลับมาจิตมีสัมปชัญญะคือจิตมีความรู้เรื่องรู้ตัวตลอดเวลานะคะแล้วการที่จิตมีความรู้เนื้อรู้ตัวก็จะรู้ตัวเองมันเกิดสติระลึกได้ทันทีว่าเรานั่งอยู่นะคะแต่คำว่าเรานั่งอยู่เราไม่ได้เป็นอัตตาตัวตนว่าเรานั่งอยู่แต่สังเกตว่ามันเป็นเพียงแค่สักแต่ว่าเรานั่งอยู่งั้นการที่เรานั่งอยู่เป็นความรู้สึกของกายที่เบาสบายและผ่อนคลายเหมือนเราไม่ได้แบกไม่ได้หามไม่ได้เป็นภาระที่เรานั่งอยู่ณปัจจุบันนะคะแล้วความรู้สึกตัวเราล่ะความรู้สึกตัวเขาก็ขยายไปเต็มที่แต่สติระลึกได้ว่าเรานั่งอยู่นะคะสติระลึกได้ว่านั่งอยู่แล้วสักแต่นั่งอยู่นะคะสติระลึกได้ว่าเรานั่งฟังอยู่แต่ก็สักแต่ฟังอยู่แต่สัมปชัญญะเป็นตัวขยายสติอยู่กับกายแต่สัมปชัญญะเป็นตัวขยายนะคะตรงนี้เราจะเพิ่มความแช่มชื่นก่อนเราก็ต้องใช้วิธีนี้นะคะทีนี้ถ้าทุกคนรู้สึกเบิกบานรู้สึกแช่มชื่นไปกับการนั่งอยู่แล้วรู้สึกตัวเป็นที่สบายมันก็จะเกิดภาวะอยู่ตรงหน้าเราเลยว่าอ๋อมันเป็นเช่นนี้นี่เองปกติเรานั่งอยู่มันไม่เป็นแบบนี้แต่เมื่อมีสติสัมปชัญญะมันเป็นแบบนี้หน้าที่ของเราก็คือจับสภาวะถ้าเราจำสภาวะได้เนี่ยสบายเลยนะคะต่อไปการนั่งอยู่แต่ละครั้งของเราก็คือการนั่งด้วยสติและมีสัมปชัญญะคอยหล่อเลี้ยงตลอดเวลานะคะแค่จำสภาวะพอเสร็จแล้วทุกคนลองกระจายความรู้สึกตัวนะคะไปให้ทั่วบริเวณธรรมสถานจุฬานะคะเราเชื่อไหมว่าความรู้สึกตัวเนี่ยมันมีความน่ารักก็คือสิ่งใดที่อยู่ข้างๆไม่ว่าคนสัตว์หรือสิ่งต่างๆนะคะหากเรากระจายความรู้สึกตัวไปแล้วเนี่ยสิ่งพวกนั้นจะเป็นมิตรกับเราทันทีนี่คือความอัศจรรย์ของสัมปชัญญะฉะนั้นเราจะเป็นมิตรตลอดเวลากับผู้อื่นนะคะและผู้อื่นก็จะเป็นมิตรกับเราอย่างไม่น่าเชื่อนะคะเราก็ลองกระจายไปเอาแค่ธรรมสถานจุฬาเราก็ยังนั่งอยู่นั่นคือสติแต่ความรู้สึกตัวมันตื่นแล้วมันขยายนะคะยิ่งขยายยิ่งส่งเสริมให้สติชัดเจนนะคะทำให้การระลึกรู้ชัดเจนระลึกรู้อยู่ที่กายชัดเจนแต่สัมปชัญญะสามารถขยายไปได้อีกขยายให้เต็มจุฬานะคะสถานที่ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขยายความรู้สึกตัวมันเหมือนกับมันไปได้หลายกิโลมันไปได้จริงๆแล้วมันไปได้แบบไม่ใช่ไปแบบซ้ายขวาแล้วขยายไปแต่มันขยายเป็น360องศาแล้วเราเป็นจุดกึ่งกลางนะคะตอนนี้ความรู้สึกตัวขยายแต่การระลึกรู้ว่ากายนั่งอยู่กับชัดเจนโอ้มันเป็นความอัศจรรย์นะคะนั่นสติกับสัมปชัญญะเนี่ยเขาเกิดขึ้นมาเนี่ยเขาเกิดควบคู่กันแต่เราจะให้เขาไปทำงานแตกต่างกันก็ทำได้นะคะทำได้ฉะนั้นตรงจุดนี้เมื่อเราขยายสัมปชัญญะเป็นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ย
ถ้าเกิดว่าจิตของเรามีการมีสติระลึกรู้ชัดๆเด่นๆขึ้นมาเราอยากจะแผ่เมตตาณตอนนี้จะเป็นการแผ่เมตตาแบบไม่มีสมาธิแล้วเราจะมีตรงนี้ไปอยู่ที่ไหนจะไม่โดดเดี่ยวไม่เดียวดายจะมีแต่สิ่งต่างๆที่มาคอยช่วยเหลือนี่คือความอัศจรรย์นะคะแล้วก็ทำให้มันมีผลแบบทำให้ใจของเรามันสบายเพราะมันเป็นการให้ที่ดีนะคะแต่นี้เรายังไม่ต้องไปพูดถึงขนาดนั้นเราพูดถึงว่าอาจขยายไปทั้งจุฬารู้สึกตัวของเราจากที่ไม่เคยรู้สึกตัวแบบมันตื่นขึ้นมาสัมปชัญญะมันตื่นขึ้นมาแล้วมันก็แช่มชื่นเบิกบานเรานั่งอยู่แต่นั่งอยู่ด้วยการตื่นไปด้วยสัมปชัญญะในรัศมีเยอะมากนะคะพลังของความรู้สึกตัวมันก็กระจายไปเรื่อยๆทุกคนลองขยายความรู้สึกตัวไปทั่วกรุงเทพมหานครกายเราระลึกได้เมื่อเรานั่งแต่ความรู้สึกตัวมันเหมือนมันตื่นขึ้นไปแล้วขยายไปเรื่อยๆยิ่งแช่มชื่นไปเรื่อยๆเราจะเป็นมิตรกับทุกสุขสิ่งแม้แต่รถเมล์ที่วิ่งนะคะมันเป็นเรื่องอัศจรรย์มากและที่สำคัญใจรับรู้ใจข้างในมันรับรู้รับรู้ได้ถึงความเป็นมิตรนะคะรับรู้ได้ถึงความมีเมตตาจิตต่อกันและกันนะคะต่อกันและกันฉะนั้นเราจะรู้สึกได้ว่าเรานั่งอยู่อย่างเงี้ยแต่ความรู้สึกตัวของเรามันแพร่ขยายไปเรื่อยๆขยายไปจนถึงประเทศไทยประเทศไทยเรานะคะสังเกตไหมว่าสติที่เราลืมกายกับชัดเจนกับชัดเจนนั่งอยู่ตรงเนี้ยแต่ความรู้สึกตัวมันขยายไปเรื่อยๆแต่กายที่นั่งกับดำรงเฉพาะหน้าได้ดีขึ้นนะคะเพราะจิตไม่ได้ไปจิตที่มีสติไม่ได้ไปสิ่งที่ไปคือสัมปชัญญะคือความตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมาทีนี้ลองขยายไปจนถึงแถบเอเชียทั้งหมดนะคะเอเชียแต่เราอยู่ตรงนี้นั้นทั่วโลกเนี่ยเราสื่อสารกับทุกคนได้หมดเลยถ้าเรามีตัวจิตเนี่ยนะคะทั้งเอเชียเลยนะฉะนั้นเราจะเหมือนกับตัวเราเล็กลงไหมเล็กลงแต่ชัดเจนไปด้วยการระลึกรู้ที่เป็นปัจจุบันนะคะเราจะไม่ค่อยได้สนใจตัวเองสักเท่าไหร่นะคะไม่ได้สนใจกายที่นั่งแต่สิ่งที่ปรากฏคือความชัดของการระลึกได้หรือการระลึกรู้นั่นเองชัดมากเลยนะคะเราลองขยายไปทั่วโลกเลยโลกนี้จริงมีอยู่นิดเดียวกำมือเดียวยังน้อยยังถือว่าน้อยถ้าสัมปชัญญะของแต่ละคนแข็งแรงแบบนะคะโอมันเหมือนกับเราอยู่เหนือโลกเลยนะเหมือนเราอยู่เหนือโลกคือสัมปชัญญะที่มันครอบคลุมไปหมดนะคะแล้วเราก็เด่นชัดไปด้วยสติระลึกได้ตลอดเวลาสติระลึกได้ในตัวของเขาเองนะคะเราลองขยายไปจนถึงทั้งจักรวาลแล้วทุกคนลองหลับตานะคะลองหลับตาแต่ความรู้สึกตัวปล่อยไปจนทั่วจักรวาลเป็นหนึ่งเดียวกับจักรวาลกว้างใหญ่ว่างไม่มีประมาณแต่จิตที่มีสติระลึกได้ว่าเรานั่งอยู่ตรงนี้จักรวาลนั้นเป็นสิ่งที่ถูกรู้และเราสามารถเชื่อมได้หมดเลยความแช่มชื่นมันจะเกิดขึ้นบริเวณรอบตัวเราตีไปจนถึงไม่มีประมาณนะคะขยายวงไปจนไม่มีประมาณมันจะทำให้จิตที่มีสติตื่นขึ้นมาชัดระลึกได้ให้ทันปัจจุบันระลึกได้ให้ปัจจุบันกายนี้กลมกลืนอยู่กับธรรมชาติจักรวาลที่กว้างใหญ่ไพศาลดาวแต่ละดวงทุกแกแล็กซี่
มันมีสัมปชัญญะของเราเชื่อมอยู่ทุกๆอนุของจักรวาลสิ่งที่เรารู้สึกได้เรานึกได้ตอนนี้คือเรานั่งอยู่ท่ามกลางของจักรวาลด้วยความรู้สึกตัวทั่วพร้อมล้วนๆเลยความรู้สึกตัวอาจจะไม่ต้องพูดถึงคำว่าทั่วพร้อมก็ได้รู้สึกตัวล้วนๆแล้วมันก็จะตั้งมั่นสติเนี่ยตั้งมั่นโดยอัตโนมัติไหนสังเกตไหมรู้อยู่ที่รู้ความรู้สึกตัวที่ขยายไปเป็นความว่างไกลสุดไม่มีประมาณทุกสิ่งเหมือนฝุ่นละอองในจักรวาลซึ่งมีการเคลื่อนการไหวการเกิดการดับของเขาอยู่แล้วเป็นเรื่องธรรมดาทั้งจักรวาลมีแต่เคลื่อนดับเคลื่อนดับเคลื่อนดับทุกสรรพสิ่งแต่สัมปชัญญะของเราคือเชื่อมเป็นเนื้อเดียวกันเป็นความว่างเราไม่ได้เกิดดับอย่างเขาแต่สัมปชัญญะของเราเข้าใจการเกิดดับเกิดดับทุกๆเวลาเราจะเข้าใจทุกสรรพสิ่งมันก็แค่นั้นแหละใหญ่แค่ไหนก็แค่นั้นแหละโตแค่ไหนก็เท่านั้นแหละพอเราเกิดความเข้าใจทุกอย่างมันจะเป็นเนื้อเดียวกันคือรู้สึกตัวด้วยความเข้าใจต่อทุกสรรพสิ่งแล้วสติจิตที่มีสติจะตื่นขึ้นมานิ่งสงบและตั้งมั่นเราทิ้งความว่างความรู้สึกตัวไว้อย่างนั้นเลยนะเพราะเราเข้าใจแล้วฉันรู้แล้วฉันเข้าใจแล้วเราค่อยๆน้อมความรู้สึกเข้าสู่ภายในตรงไหนตรงที่จิตมันเกิดความระลึกได้ตั้งมั่นและสงบระงับภายในรู้อยู่ที่รู้เรียกว่ารู้ชัดอยู่ที่รู้ชัดคืออยู่กับจิตที่อยู่กับฐานของจิตภายในคือจิตที่มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ทุกคนค่อยๆลืมตาแล้วมองมาที่แฟนสภาวะหนึ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือเห็นแฟนตรงที่รู้ชัดภายในรู้ชัดภายในนอกนั้นเป็นความว่างนะคะทุกอย่างมันกลมกลืนโดยธรรมชาติของมันอยู่แล้วแต่ที่มันไม่เคยกลมกลืนเลยเพราะเราไปปรุงแต่งตลอดเวลาแล้วเราก็ไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่มันเกิดดับเกิดดับตลอดเวลาแต่พอเราเข้าสู่ฐานของจิตแล้วเราจะไม่ให้ความสำคัญกับภายนอกเลยภายนอกไม่ว่าจะกว้างใหญ่ไพศาลจักรวาลนี้จะมีกี่กาแล็กซี่จะมีกี่ความกว้างเท่าไหร่มันเป็นความว่างคือว่างจากการยึดมั่นถือมั่นภายนอกทั้งปวงนั้นโลกทั้งโลกเนี่ยมันไม่ใช่แค่ความว่างแต่จิตของเรามันเหมือนอยู่เหนือความว่างนะคะจิตผู้รู้เมื่ออยู่เหนือความว่างจิตจะวกเข้าสู่จิตตั้งมั่นอยู่ที่จิตกลายเป็นจิตที่เด่นชัดขึ้นมาเหนือกระแสโลกจิตที่อยู่เหนือกระแสโลกแล้วคือจิตที่พร้อมจะทำงานนะคะนั้นตอนนี้จิตที่เป็นลักษณะของจิตที่เป็นอิสรภาพจากความยึดมั่นถือมั่นก็คือจิตที่มันมีกำลังของความเป็นหนึ่งเดียวมันรวมอยู่ตรงจุดนี้หมดนะคะนั้นมองแฟนเนี่ยมองที่จิตผู้รู้มันจะชัดมากนะคะ
แล้วจิตผู้รู้ก็จะค่อยๆตื่นขึ้นมาเรื่อยๆด้วยนะมันจะไม่หายไปในขณะที่เรานั่งอยู่2ชั่วโมงเนี่ยถ้าเราอยู่ตรงนี้จิตผู้รู้ของเราจะตั้งเด่นชัดอยู่อย่างเงี้ยนะคะเขาฟังเราฟังเขาก็ฟังด้วยแต่เขารู้เรื่องมากกว่าเราอีกเพราะเราฟังด้วยหูนะคะวิเคราะห์ด้วยสมองแต่เมื่อจิตตัวนี้มันตั้งมั่นขึ้นมามันเลยหูเลยสมองสมองมันอยากวิเคราะห์แต่มันทำไม่ได้เพราะจิตตัวนี้มันเร็วมากนะคะมันรวบปุ๊บเข้าใจก็อยู่กับความเข้าใจที่จิตผู้รู้เลยนะคะพอถึงตรงจุดนี้แล้วรู้สึกไหมว่าเราเห็นจิตตัวนี้ตลอดเวลาตัวที่เราเห็นจิตพูดตัวนี้ตลอดเวลาคือสติภายนอกเนี่ยมันเหมือนกับกระจกเงาใสนะคะกระจกเงาใสเหมือนกับเขาอยู่รอบเรารอบตัวเราแล้วเขามองมาที่จิตตัวนี้ทำให้เราเห็นจิตตัวนี้ว่าเขาตั้งมั่นนะเขานิ่งเขาสงบแต่สังเกตมันมีภาวะคือมองจิตผู้รู้สังเกตไหมคะตรงนี้เรียกว่าสตินอกสตินอกเนี่ยคือต้องเห็นจิตผู้รู้ว่ามันนิ่งมันสงบเห็นตลอดเวลาไม่ว่าเราจะทำอะไรทุกคนลองขยับได้นะคะแฟนค้าเลยลองขยับลองบีบลองนวดมือตัวที่เห็นเนี่ยมันมีเหมือนเห็นการนวดมือของเราด้วยแต่การนวดมือของเราเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราอยากจะนวดมืออย่างเมื่อก่อนแต่มันแค่สักแต่นวดมือเห็นสักแต่นวดมือไหมสักแต่นวดแขนของตัวเองอันนี้คือสักแต่นอกจากเห็นสักแต่ร่างกายมันกระทำแล้วเนี่ยเรายังเหมือนมองทะลุเข้าไปเห็นจิตที่นิ่งสงบและตั้งมั่นนี่คือความอัศจรรย์นะคะฉะนั้นเราทำงานได้ไหมเนี่ยแบบเนี้ยเราทำได้ในขณะที่เราเห็นแต่ร่างกายของเราสักแต่ทำงานแต่ไม่ใช่ว่าทำงานไม่ได้เรื่องนะได้เรื่องกว่าได้เรื่องกว่าเพราะมันมีสติสัมปชัญญะประคองตลอดเวลาแต่เรากลับมองว่าร่างกายเนี้ยมันเหมือนกับหุ่นยนต์นะมันก็ทำของมันอย่างเงี้ยแล้วการกระทำของมันก็คือบีบเนี้ยมีการหยุดไหมบีบแล้วก็เคลื่อนละแต่สักพักเราบีบแน่ๆแล้วก็หยุดมันมีแต่เคลื่อนกับหยุดเท่านั้นเดินเราก็เคลื่อนละพอนั่งเราก็หยุดละนะคะฉะนั้นสักแต่ร่างกายเคลื่อนและหยุดเราเห็นตลอดเวลาเห็นจากอะไรเห็นจากกระจกเงาใสที่มองเราตลอดเวลาแต่มันแปลกตรงที่ว่าเราเห็นร่างกายของเราเคลื่อนหยุดเคลื่อนหยุดตลอดเวลาแต่เราไปให้ชื่อมันไงอันนี้นั่งทำบัญชีอันนี้ทำงานบ้านอันนี้ทานข้าวอันนี้ไปวัดอันนี้ทางโลกอันนี้ทางธรรมเนี่ยไปให้มันทุกอย่างเลยพอให้มันทุกอย่างปุ๊บเนี่ยมันก็เลยไม่เห็นการเคลื่อนและหยุดแต่สิ่งที่เห็นก็คือเห็นว่าเราทำอะไรคือเห็นเป็นสมมุติทั้งหมดเลยนะฮะพอเห็นเป็นสมมุติทั้งหมดเมื่อมันมีสมมุติทั้งหมดเมื่อไหร่เนี่ยมันปิดไม่ให้เราเห็นจิตตัวจริงของเรานะฮะแต่เมื่อเราทิ้งสมมุติไปหมดแล้วพอเราเข้าใจแล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างในจักรวาลนี้มีแค่เคลื่อนกับหยุดทั้งนั้นน้อมมาที่ตัวเองก็มีแต่เคลื่อนกับหยุดทั้งนั้นน่ะพอมันเกิดความเข้าใจมันก็วางทุกอย่างพอวางทุกอย่างภายนอกเป็นความว่างสิ่งที่ไม่ว่างอยู่คือเคลื่อนและหยุดเป็นปัจจุบันนะฮะนอกจากเคลื่อนและหยุดเป็นปัจจุบันมองไปเห็นจิตผู้รู้ภายในที่มันนิ่งไหมมันนิ่งมันสงบไหมมันสงบจำแนกให้ได้สองส่วนก่อนนะสามส่วนสินะคะส่วนที่หนึ่งเป็นความว่างส่วนที่สองคือกายเคลื่อนและขยับส่วนที่สามคือจิตที่เป็นหนึ่งอยู่ภายในนะคะแล้วมันเห็นพร้อมๆกันเห็นพร้อมๆกันนะคะเมื่อเห็นพร้อมๆกันได้เนี่ยผู้รู้ไม่เคลื่อนสิ่งที่เคลื่อนคือสังขารคือการปรุงแต่งตลอดเวลาถ้าเราเห็นผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้พร้อมกันเมื่อไหร่นะคะนั่นคือเราเริ่มเข้าทางแล้วนะคะ
สมมติว่าบางคนเห็นไปมากกว่านั้นครูพี่เห็นกายของพี่นั่งอยู่ตอนนี้กายมันไม่ขยับเพราะมันนั่งอยู่แต่พี่เห็นกายในของพี่ขยับมีหยุดและเคลื่อนเหมือนกันกายในกายละเอียดก็คือลมหายใจนั่งอยู่เห็นลมหายใจที่เคลื่อนแล้วก็หยุดมันก็มีแค่นี้ครูแต่ในขณะที่เห็นลมหายใจเคลื่อนและหยุดพี่เห็นกายของพี่มันเหมือนกลืนไปกับความว่างนะคะแต่เห็นลมหายใจเคลื่อนและหยุดและเห็นจิตเป็นหนึ่งเดียวที่ไม่เคลื่อนนะคะอันนี้แสดงว่าเห็นลึกลงไปนะคะกายเชื่อมเป็นหนึ่งเดียวกับจักรวาลไปแล้วเราปล่อยเลยถ้าเราเห็นอย่างนี้ได้เราปล่อยกายได้เลยนะคะปล่อยกายได้เลยแต่ไม่ได้หมายความว่าเราไม่เห็นกายนะแต่เรากลับแต่เขากลับปรากฏให้เห็นเองให้รับรู้เองให้เข้าใจเองให้รู้สึกเองแต่เราไม่ต้องไปทำอะไรกับเขาแล้วนะคะนั้นบางคนจะบอกเห็นจิตที่ไม่เคลื่อนมันรวมเป็นหนึ่งอยู่ข้างในและเห็นลมหายใจที่เคลื่อนตลอดเวลาเห็นทั้งลมหายใจและเห็นทั้งจิตผู้รู้ที่ไม่เคลื่อนตรงนี้แสดงว่ามันน้อมเข้าไปข้างในแล้วนะคะมันน้อมเข้าไปข้างในเราเห็นอะไรอีกนะคะเห็นอะไรอีกเริ่มเห็นจิตผู้รู้ชัดเจนเป็นหนึ่งเดียวเราอยู่กับจิตผู้รู้เลยได้ไหมหนึ่งสองสามรวมเป็นหนึ่งอยู่ข้างในมันเหมือนกายเนี่ยถอดออกเหมือนถอดเสื้อผ้าเลยนะถอดเสื้อผ้าออกเลยกลายเป็นกายว่างไปเลยกายว่างแล้วเราไปอยู่ตรงไหนเราอยู่กับจิตผู้รู้ในขณะที่เราอยู่กับจิตผู้รู้เราสามารถรับรู้ทุกสิ่งทุกอย่างได้ตามปกติแต่เราไม่ได้ไปอยู่กับสิ่งที่เรารับรู้นะเรารับรู้ว่านั่งแต่เราไม่ได้ไปอยู่กับสิ่งที่เรานั่งเรารับรู้ว่านั่งแล้วปวดนะเป็นเหน็บนะเจ็บนะแต่เราไม่ได้ไปอยู่กับสิ่งที่ปวดเป็นเหน็บเจ็บแต่เราอยู่ตรงไหนเราอยู่กับจิตผู้รู้ที่นิ่งสงบและตั้งมั่นแล้วมันเป็นอัตโนมัตินะคะมันเป็นอัตโนมัติมันอยู่ได้เลยโดยที่เราไม่ต้องประคองเราไม่ต้องทำอะไรมันอยู่ได้มันเป็นความอัศจรรย์นะคะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างว่างหมดสิ่งที่ไม่ว่างคือรู้ชัดมันรู้ตลอดเวลาบังคับบอกอย่ารู้นะไม่ได้ก็มันรู้อ่ะมันเกิดขึ้นแล้วอ่ะนะคะเหมือนเรามีลูกอ่ะเมื่อก่อนเราไม่มีนะคะพอเรามีลูกเราจะบอกว่าฉันไม่มีลูกเป็นไปได้ไหมเป็นไปไม่ได้ในเมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วนะคะแต่ลูกนี้คือลูกที่มันมีคุณค่ามากลูกเกิดมาตรงนี้ก็คือโอ้เป็นลูกเทพเลยยิ่งกว่าลูกเทพนะคะเราต้องรักษาเขาไว้รักษาเขาไว้โดยการที่ระลึกรู้ตรงนี้ให้ได้ตลอดเวลานะคะพอเราเริ่มอยู่ไปเดี๋ยวมันจะค่อยๆหายนี้เจอกันแล้วรู้จักกันแล้วนะคะเราก็ใช้การเห็นการได้ยินการสัมผัสการลิ้มรสการดมกลิ่นแล้วก็ให้ลูกเนี่ยมันเป็นตัวรับรู้เราไม่ต้องไปทำอย่างอื่นเลยนะคะเรากินเราก็รับรู้ตรงนั้นว่าโอ้เรากินรสชาติเป็นอย่างนี้นะคะพอเราได้ยินนะคะเราได้ยินเสียงแฟงเนี่ยก็รับรู้ตรงจิตผู้รู้เลยรู้ชัดตรงนั้นเลยว่าอ๋อครูพูดอะไรบ้างแล้วไม่ต้องผ่านการประมวลนะคะเหมือนน้ำใสไม่ต้องไปกองแล้วกินได้เลยนะคะไม่ต้องห่วงเชื้อโรคนะคะกินได้เลยบริโภคได้เลยเหมือนกันเสวยได้เลยแฟงพูดอยู่ฟังตรงนั้นได้เลยมันเกิดความเข้าใจโดยอัตโนมัติงั้นธรรมะของแฟงใช้ความคิดไม่ได้นะคะอันแรกเลยต้องใช้จิตเป็นตัวฟังถึงจะเข้าใจนะคะถึงจะเข้าใจหลายๆคนบอกว่าฟังธรรมะของครูแฟงเนี่ยดีมากเลยนะฟังง่ายฟังเข้าใจแต่ทำยากนะคะทำยากแฟงก็จริงๆไม่ยากนะถ้าฟังจากจิตถ้าฟังจากจิตไม่ต้องทำอะไรนะคะเพราะมันเข้าใจเลยอย่างเนี้ยเราเข้าใจเลยแล้วมันเหมือนโลกทั้งโลกก็คือเป็นความว่างหมดเลยสิ่งที่ไม่ว่างก็คื
ระลึกเป็นปัจจุบันตลอดเวลาฉะนั้นถ้าบอกว่าระลึกรู้ให้เป็นปัจจุบันเนี่ยแล้วเรายังไประลึกรู้ว่าจับรู้ว่าจับอย่างเงี้ยอันเนี้ยคือระลึกรู้มันไม่ปัจจุบันแล้วนะเพราะจับมันก็ผ่านไปเรื่อยๆนะคะถึงจับอยู่อ่ะแต่ไอ้จับเมื่อกี้มันก็หายไปแล้วอ่ะนะคะคือถ้าพยายามไประลึกรู้ปัจจุบันกับสิ่งที่มันเป็นสมมุติทั้งหลายมันจะไม่ใช่ปัจจุบันแต่ถ้ามันระลึกรู้มาระลึกจิตตัวจิตของมันเองเนี่ยอันนั้นน่ะคือเป็นปัจจุบันเพราะมันไม่มีการไหลไปแล้วมันอยู่เลยนะคะแต่ถ้าจับหรือพูดหรือฟังมันยังมีการไหลเรื่อยไปเรื่อยๆงั้นเราก็ต้องคอยอันนี้เราต้องทำเนี่ยคือต้องทำเพราะตามอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าระลึกรู้วกกลับมาที่รู้ชัดแล้วชัดที่รู้เลยชัดที่รู้ได้เมื่อไหร่ทุกอย่างเป็นปัจจุบันไม่เกี่ยวกับเวลานะคะไม่เกี่ยวกับเวลาไม่เกี่ยวกับอาการใดๆทั้งสิ้นเพราะมันไม่เคลื่อนมันไม่อยู่มันไม่ขึ้นอยู่กับสิ่งที่มันเป็นคือมันไม่เคลื่อนไม่ขึ้นอยู่กับสิ่งที่มันเป็นอาการหรือเป็นกิริยาหรือเป็นอะไรทั้งสิ้นมันวกกลับมาที่จิตตรงนี้คือสมถะที่ทำให้จิตเกิดกำลังที่แก่กล้าแต่ถ้าสมถะยังไปอยู่กับลมหายใจนะคะมีคนถามแฟงว่าก็มีจิตผู้รู้ครูแฝงอยู่ที่จิตผู้รู้เลยแล้วพี่เห็นลมหายใจแล้วแฟงก็ถามว่าเห็นลมหายใจเห็นยังไงเห็นพร้อมๆกับจิตผู้รู้หรือเปล่าใช่มันเหมือนกับว่าหายใจอยู่และเห็นความนิ่งของจิตผู้รู้ตลอดเวลาแฟงก็บอกว่าอันนั้นก็ใช่แต่ยังไม่เข้าถึงฐานจิตเพราะยังอาศัยซึ่งลมหายใจอยู่นะคะมันเป็นการเห็นข้างนอกเห็นข้างนอกก็คือเห็นเหมือนกับมีกระจกเงาใสแล้วเห็นจิตผู้รู้และเห็นอาการของจิตผู้รู้อยู่ด้วยกันเมื่อไหร่อันนี้ยังไม่เข้าสู่ฐานนะคะนั้นจะพุทโธก็ได้จะลมหายใจก็ได้แต่มันยังเห็นสองส่วนพร้อมกันคือเห็นทั้งจิตผู้รู้และเห็นสิ่งที่เราภาวนาอยู่พร้อมๆกันได้ไหมได้แต่ถ้าจะให้ได้มากกว่านี้คือวกกลับไปที่ตัวจิตเลยวกกลับไปที่ระลึกรู้เลยนะคะถ้าระลึกรู้ปุ๊บลมหายใจไม่เกี่ยวมันระลึกได้ด้วยตัวของมันเองโดยไม่ใช้สิ่งพวกนี้นะคะรู้ชัดแล้วชัดที่รู้เลยเป็นการวกกลับไปนี้เราก็จะรู้อยู่ตลอดเวลาโดยไม่อาศัยกรรมฐานนะคะไม่อาศัยกรรมฐานนะคะเป็นสมาธิที่ไม่อาศัยนิมิตต่างๆแต่ตัวรู้เกิดชัดเจนภายในเพราะเป็นตัวของตัวเองแล้วเป็นจิตที่อยู่กับจิตของเราแล้วแล้วถ้าอยู่กับจิตของเราแล้วเมื่อไหร่จิตตัวนี้เขาเรียกว่าจิตสมบูรณ์ด้วยสตินะคะสตินอกและสติในเนี่ยสมบูรณ์ละเหลืออย่างเดียวก็คือสัมปชัญญะภายในเมื่อกี้กระจายออกเนี่ยด้วยความรู้สึกตัวเนี่ยมันสัมปชัญญะภายนอกนะคะมันปลุกจิตให้ตื่นเหมือนกับพยุงขึ้นพยุงให้จิตมันมาระลึกรู้กายโดยเอาสัมปชัญญะขยายไปในวงกว้างๆเพื่อที่จะดึงจิตให้ออกมาจากสังขารดึงจิตออกมาจากกายที่มันจมเข้าไปในเวทนาทางกายบ้างทางความคิดบ้างนะคะพอเราเหมือนกับขยายปุ๊บเนี่ยมันเหมือนกับดึงขึ้นมาดึงขึ้นมาพอดึงขึ้นมาปุ๊บมันก็ตื่นนะคะพอมันตื่นขึ้นมาสติมันก็ระลึกได้วกกลับมาที่กายทันทีนะคะแต่ตรงนี้มันยังเป็นสัมปชัญญะภายนอกงั้นสัมปชัญญะภายในมันต้องฝึกอีกแม้จะเราจะอยู่กับจิตผู้รู้ตั้งมั่นอย่างเงี้ยไม่เคลื่อนเลยนะแต่มันไม่พอนะคะมันไม่พอนั้นตรงจุดนี้มันก็จะวกกลับไปที่อารมณ์ของวิปัสสนาละอารมณ์ของวิปัสสนาเนี่ยตรงนี้จะมีคนถามแฟงเยอะมากมันเริ่มตั้งแต่ตรงไหนยังไงมันมีเทคนิคตรงไหนที่จะเข้านะคะฉะนั้นจิตผู้รู้วกเข้าไปที่จิตผู้รู้เนี่ยแล้วจิตผู้รู้สามารถมองข้างในของจิตตัวเองได้นะคะเมื่อจิตมองข้างในแล้วจะเห็นลมหายใจอยู่ข้างนอกไหมไม่เห็นเนาะมันไม่เห็นนะ
มันไม่เห็นแต่ถ้าเห็นลมหายใจกับจิตผู้รู้อยู่แสดงว่ามันอยู่ข้างนอกตรงนี้ต้องสังเกตเพราะหลายๆคนติดตรงเนี้ยก็รู้อ่ะมันก็เห็นชัดอ่ะครูแล้วเห็นอยู่ตรงไหนพี่เห็นก็ยังอยู่ตรงที่ครูแฟงบอกว่าเป็นกระจกเงาใสถ้าเห็นอยู่ตรงกระจกเงาใสแล้วมองเข้ามาเห็นจิตผู้รู้และเห็นสิ่งที่ถูกรู้เมื่อไหร่อันนี้ถูกต้องนะแต่เป็นภายนอกฉะนั้นต้องวกกลับไปที่จิตเลยเข้าไปอยู่ที่จิตทุกอย่างจะดับสิ่งที่ไม่ดับก็คือข้างในอ่ะในใจอ่ะในจิตของตัวเองอ่ะมันมีอะไรอีกนะคะมันก็จะมีเยื่อมีอะไรต่างๆทั้งที่นิ่งนะสังเกตไหมใครด่านิ่งมากเลยนะจิตผู้รู้มันจะขึ้นมาช่วยแต่ในใจอ่ะในใจมันเหมือนแบบมันจะทนไม่ไหวแล้วนะครูแต่มันมีภาวะหนึ่งมันนิ่งแฟงเชื่อว่าเป็นทุกคนแฟงก็เคยเป็นแต่แฟงสับสนมันคืออะไรเจ็บไหมเจ็บทำไมมันเจ็บพอมันไม่ได้ดั่งใจเราเจ็บนะแต่ถามว่าเรานิ่งสงบไหมเรานิ่งมันมีภาวะที่นิ่งนั่นคือจิตผู้รู้ที่นิ่งแต่มันมีในจิตผู้รู้มันสายมันเหมือนมันบีบคั้นมันเหมือนมันทุกข์มันเดือดดาลนะคะตรงนั้นคือสิ่งที่มันอยู่ข้างในของจิตผู้รู้อีกทีหนึ่งซึ่งเรียกว่ามันเป็นใจนะคะเพราะใจเนี่ยมันจะเป็นอารมณ์มันจะรองรับอารมณ์ที่มันอยู่ข้างในไอ้ที่เรานิ่งแต่เราเหมือนกับจะไม่ไหวแล้วนะเราไม่ไหวแล้วนะเรารู้สึกแต่มันนิ่งนะมันตั้งมั่นมากเลยมันเหมือนมันมาช่วยอ่ะแต่มันช่วยได้ครึ่งเดียวอ่ะเพราะไอ้สิ่งที่มันมาช่วยคือเหมือนซูเปอร์แมนมาเลยข้างนอกเนี่ยเราสามารถระงับได้เลยเราโกรธจัดเนี่ยแต่เราสามารถระงับกายและวาจาไม่ให้ด่าเขาได้แล้วมันก็รู้สึกว่ามันนิ่งอยู่นะแต่ในใจของเราเนี่ยคือซูเปอร์แมนนั้นยังมีปัญหาอยู่ในใจแต่เขาไม่ได้เคลียร์ตัวเองนะฮะเขาเคลียร์ทุกอย่างได้หมดเลยเข้าใจจักรวาลนี้มีอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเกิดดับอย่างเงี้ยมันก็เป็นอย่างเงี้ยนะฮะจนสามารถเข้าใจวางทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ภายนอกได้แล้วไปอยู่กับจิตผู้รู้ได้ละแต่ลืมไปว่าในจิตผู้รู้เนี่ยตัวการสำคัญมันอยู่ในนั้นอารมณ์และความรู้สึกเยื่อใยต่างๆเนี่ยความพอใจไม่พอใจความเดือดดาลทางอารมณ์ต่างๆเนี่ยมันอยู่ในจิตผู้รู้อีกทีนึงนั้นพอเราบอกว่าเราถึงจิตผู้รู้แล้วครูมันไม่ขยับเลยนะมันไม่เคยื่อนเลยนะพี่จะทำอะไรยังไงมันก็เหมือนอยู่ในความว่างไอ้ที่ไม่ว่างก็คือจิตผู้รู้มันรู้ชัดตลอดเวลาแล้วระลึกได้ตลอดเวลา อะไรก็ไม่มีผลต่อไอ้จิตผู้รู้ลมหายใจก็คนละส่วนไม่เกี่ยวกันนะฮะแต่ถ้ามีอะไรมากระทบแล้วมันกระทบถึงใจเมื่อไหร่มันจะมีความพอใจไม่พอใจทันทีมันเพราะอะไรเพราะมันยังมีอีกก็คือด่านที่สองนะฮะการที่เราจะไปเห็นเนี่ยตรงนี้เราใช้แค่ความรู้สึกแล้วความรู้สึกของเราเนี่ยมันแนบไปกับสิ่งที่เกิดจากความรู้สึกคืออารมณ์อารมณ์ทุกอย่างเป็นความรู้สึกใจก็เป็นตัวรับความรู้สึกฉะนั้นพอมันเกิดอะไรขึ้นมาที่มันร้อนรนเมื่อไหร่เนี่ยคือใจมันเหมือนกับมันไปปรุงแต่งกับอารมณ์ไปแล้วอ่ะมันเป็นตัวมันเหมือนมันเป็นตัวของตัวเดียวกันนั้นมันมีผลต่อเราก็คือเรารู้สึกชอบหรือไม่ชอบโกรธหรือไม่โกรธรักหรือไม่รักเท่านั้นแต่เราไม่รู้ว่าถ้าวันใดวันหนึ่งเราแยกใจออกมาแล้วความรู้สึกอีกส่วนนึงกลายเป็นใจตัวนึงรู้สึกตัวนึงแล้วเราเห็นทั้งสองตัวเมื่อไหร่นั่นแหละเราจะเข้าใจทันทีว่าไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นมาพอใจหรือไม่พอใจเนี่ยจริงๆแล้วที่เราบอกว่าเราไม่พอใจเนี่ยจริงๆคำว่าเราเนี่ยคือใจแต่ไอ้ที่ตัวที่มันทำให้เกิดความเราทุกข์ขึ้นมาก็คือตัวอารมณ์ที่ไปจับกับใจแล้วมันเป็นเนื้อเดียวกันไปเลยนะฮะแล้วเราแยกไม่ออกพอเราแยกไม่ออกนั่นเนี่ยมันก็ไม่ผ่านนะฮะมันไม่ผ่านปัญหาเนี่ยสาเหตุที่เราแยกไม่ออกเพราะเรามองไม่เห็นลองสังเกตนะว่าเราโกรธใครสักคนหนึ่งเนี่ยเรารู้ว่าเราโกรธใช่ไหมแล้วเราเคยเห็นตัวโกรธไหมว่าตัวตนมันเป็นยังไงตรงนี้ต่างหากคือหัวใจหลักของวิปัสสนา
ปัญหาคือเราใช้แต่รู้พอรู้เนี่ยเราใช้จิตผู้รู้รู้เนี่ยอารมณ์มันก็รับรู้ได้แต่มันไม่เห็นตัวการมันเหมือนมันรู้ว่าเรากำลังเผชิญปัญหาแต่เราไม่รู้เลยว่าไอ้ตัวบงการที่ทำให้เกิดปัญหามันคืออะไรเหมือนละครที่ดำเนินมาจนถึงช่วงใกล้ๆจะจบมันมีปัญหาที่เขาผูกเข้าไว้นะคะแต่ไอ้ตัวที่เล่นเนี่ยไม่รู้ว่าไอ้ตัวไหนที่มันเป็นตัวการร้ายหรืออะไรมันก็เที่ยวที่จะไปแก้ไขไปพยายามทำให้ดีพยายามทำให้มันจบแต่มันก็ยังไม่จบได้แล้วสุดท้ายพอมันจบมันมาเฉลยเห็นให้เห็นว่าไอ้ตัวนี้นะที่มันทำให้เราที่มันทำให้เกิดเรื่องเป็นละครเรื่องหนึ่งขึ้นมาคือไอ้ตัวนี้นี่เองนะคะนั้นเราปฏิบัติธรรมเนี่ยเราใช้แต่รู้พอเราใช้แต่รู้ความรู้สึกเกิดขึ้นมาปุ๊บเรารู้ความรู้สึกจริงแต่เราไม่เห็นพอเราไม่เห็นขึ้นมาเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะดับทุกข์ได้งั้นวิปัสสนาถึงต้องใช้คำว่าเห็นนะคะไม่มีวิปัสสนาไหนที่เขาใช้คำว่ารู้เพราะรู้เนี่ยมันไม่ใช่วิปัสสนาแต่ถ้าเห็นเมื่อไหร่เนี่ยมันคือวิปัสสนานะคะแล้วมันก็จะมีคำถามตามมาว่าเราทำยังไงจะเห็นใช่ไหมคะดังนั้นทำยังไงถึงจะเห็นเนี่ยก็ต้องอาศัยรู้แต่ต้องเพิ่มรู้สึกเข้าไปนะคะเราเหมือนกับเราทุกข์เพราะรู้สึกแต่เราก็ต้องใช้ความรู้สึกนั่นแหละเพื่อให้เห็นทุกข์แปลกนะคะการแก้ปัญหาทางโลกกับการแก้ปัญหาทางธรรมนี่แตกต่างกันมากเลยการหาทางออกของทางธรรมกับทางโลกเนี่ยนะคะถ้าทางโลกเนี่ยมันเหมือนกับเรารู้ว่านี้เป็นปัญหาเราก็ต้องใช้อุปกรณ์ต่างๆเพื่อมาแก้ปัญหาแต่ในธรรมะจริงๆคือรู้ว่าอันนี้คือปัญหาแต่ต้องเอาปัญหานี้แหละมาทำให้มันมาแยกๆให้มันแตกออกมานะคะมันมาแยกให้แตกเอาออกมาฉะนั้นในเมื่อเรามีพื้นฐานทุกคนเรารู้ความรู้สึกตัวเองไหมโกรธรู้ไหมว่าโกรธรักรู้ไหมว่ารักชอบรู้ไหมว่าชอบหิวรู้ไหมว่าหิวนะคะฉะนั้นหายใจอยู่รู้ไหมว่าหายใจอยู่ถ้าหายใจอยู่รู้ว่าหายใจอยู่เมื่อไหร่เราต้องเพิ่มความรู้สึกเข้าไปที่การหายใจนะคะเช่นเราหิวอยู่รู้ไหมว่าหิวรู้แล้วรู้แล้วเรารู้สึกว่าหิวว่ามันเป็นยังไงแต่ส่วนมากก็คือเราหิวอ่ะก็หิวนะคะแต่เราไม่รู้สึกว่าหิวอ่ะมันเป็นยังไงนะคะตรงจุดเนี้ยรักรู้ไหมว่ารักแล้วรู้สึกไหมรู้สึกได้ไหมว่ารักมันรู้สึกอย่างไรเกลียดรู้ไหมว่าเกลียดรู้แต่ความรู้สึกอ่ะความรู้สึกว่าเกลียดเนี่ยมันรู้สึกได้ไหมว่าเกลียดรู้สึกยังไงฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันแยกยากแต่เราก็สามารถที่จะทำได้โดยใช้ลมหายใจนะคะใช้ลมหายใจใช้อย่างอื่นได้ไหมได้เหมือนกันแต่มันค่อนข้างจะยากที่ใช้ลมหายใจเพราะลมหายใจมันเป็นรูปที่ละเอียดนะคะเราต้องดูรูปที่ละเอียดไปหานามถ้าเราใช้นามเลยเช่นพุทโธมันก็เป็นนามนะฉะนั้นจะรู้สึกที่นามเนี่ยมันค่อนข้างจะยากแต่ถ้าใช้รูปเพื่อให้รู้สึกแล้วเดินทางไปสู่นามเนี่ยอันนี้จะง่ายหน่อยแฟนก็เลยคิดว่าลมหายใจเป็นสิ่งที่เหมาะสมที่สุดของการปฏิบัติวิปัสสนาโดยเบื้องต้นก่อนแต่ถ้าเกิดว่าเขาเกิดขึ้นแล้วญาณเกิดขึ้นแล้วหรือตัวเห็นเกิดขึ้นแล้วเนี่ยตรงนี้เราไม่จำเป็นต้องใช้อะไรใช้ที่ตัวของมันเองได้เลยนะคะทีนี้ใช้แบบไหนรู้ไหมว่าหายใจเข้ารู้แล้วรู้สึกได้ไหมหายใจเข้ามันรู้สึกยังไงอันนี้ต่างหากของดีนะคะรู้สึกรู้ไหมว่าหายใจออกแล้วรู้สึกได้ไหมว่าหายใจออกมันรู้สึกยังไงฉะนั้นแฟนจะให้ทุกคนเนี่ยอยู่กับจิตผู้รู้ให้ชัดให้เป็นก่อนรู้ให้ชัด
พอรู้ให้ชัดปุ๊บเนี่ยเอารู้ชัดนะไม่ใช่เอาตัวของเราต้องเอารู้ชัดรู้ชัดรู้ลมหายใจเข้ารู้ชัดรู้ลมหายใจออกเอารู้ชัดเป็นตัวรู้แต่เพิ่มไปนิดเดียวคือตอนที่เรารู้ว่าเราหายใจออกอ่ะเรารู้สึกอย่างไรแล้วตอนที่เราหายใจเข้าอ่ะเรารู้สึกอย่างไรนะคะทุกคนลองทำซิแต่ต้องทำด้วยรู้ชัดถ้าทำด้วยอัตตาตัวตนไม่เห็นนะไม่เป็นผลเลยนะคะนั้นน้อมเข้ามาก่อนให้รู้ชัดเด่นชัดขึ้นมาถ้าใครดูถ้าใครรู้ชัดไม่ชัดออกขึ้นมาก็อ่ะดูหน้าแฟนก่อนนะคะดูหน้าแฟนก่อนแล้วรู้ชัดมันจะน้อมเข้าไปที่ฐานของจิตทันทีเพราะจิตของแฟนอยู่ที่ฐานแล้วนะตอนนี้ทุกอย่างของแฟนเป็นความว่างที่ไม่ว่างคือรู้ชัดเมื่อทุกคนรู้ชัดได้รู้ลมหายใจตัวเองได้ไหมเอารู้ชัดรู้ลมหายใจตัวเองเอารู้ชัดรู้ลมหายใจเข้าหรือออกของตัวเองแล้วก็เพิ่มนะขณะที่รู้ชัดรู้ลมหายใจเข้ารู้สึกอย่างไรรู้ชัดรู้ลมหายใจออกรู้สึกอย่างไรเอาความรู้สึกเข้าไปด้วยรู้ความรู้สึกรู้ความรู้สึกเมื่อความรู้สึกเกิดขึ้นสังเกตไหมว่ามันมีตัวเห็นข้างในตัวเห็นน่ะจะเป็นตัวค่อยๆตื่นขึ้นมารู้ความรู้สึกถ้าเราแค่เจตนารู้ความรู้สึกนะคะรู้ความรู้สึกมันจะมีความรู้ตัวข้างในรู้ตัวมันจะค่อยๆตื่นขึ้นมาเห็นความรู้สึกของการเคลื่อนของลมไม่ว่าเราจะเคลื่อนเข้าหรือเคลื่อนออกมันเหมือนเห็นความรู้สึกของลมแล้วความรู้สึกของลมจะต้องอยู่ในจิตผู้รู้อยู่ข้างนอกไม่ได้นะถ้าอยู่ข้างนอกเนี่ยมันออกมาแล้วความรู้สึกมันเหมือนมันอยู่ในจิตผู้รู้มันจะหายใจยาวขนาดไหนหรือหายใจสั้นยังไงหรือหายใจเคลื่อนหรือหยุดมันอยู่ที่จิตผู้รู้นะความรู้สึกอ่ะมันอยู่ที่จิตผู้รู้มันอยู่ในจิตผู้รู้มันไม่ได้อยู่คู่กับจิตผู้รู้เพราะถ้าคู่กับจิตผู้รู้มันไม่เข้าแต่ถ้ามันอยู่ข้างในเมื่อไหร่ตรงนี้ภาวนาในจิตทีนี้พอทุกคนรู้ความรู้สึกของลมหายใจเข้าได้แล้วและรู้ความรู้สึกของลมหายใจออกได้แล้วแฟงเพิ่มนะระลึกรู้ด้วยจิตผู้รู้หรือรู้ชัดได้ไหมว่าหายใจเคลื่อนแล้วรู้ชัดได้ไหมว่าหยุดหายใจมันจะมีเคลื่อนและหยุดประมาณ1วินาที2วินาทีรู้ให้ชัดให้เป็นก่อนรู้ให้ชัดก่อนรู้ว่ามีการเคลื่อนและหยุดของลมหายใจในจิตผู้รู้ในจิตผู้รู้เราก็จะจำแนกได้ว่าอ๋ออันนี้เคลื่อนอยู่นะอันนี้หยุดนะอันนี้เคลื่อนอยู่นะอันนี้หยุดนะเมื่อมันรู้เริ่มที่จะเป็นแล้วนะคะรู้ว่าเป็นแล้วให้รู้สึกเพิ่มเข้าไปรู้ชัดว่าลมหายใจเคลื่อนแล้วรู้สึกยังไงเมื่อลมหายใจเคลื่อนรู้ชัดว่าลมหายใจหยุดแล้วรู้สึกยังไงเมื่อลมหายใจหยุดทุกคนค่อยๆหลับตาให้รู้ในจิตนะรู้ในจิตผู้รู้เขาจะเคลื่อนขนาดไหนเขาจะหยุดขนาดไหนไม่พ้นจิตผู้รู้นะไม่พ้นจิตผู้รู้ไปอยู่ข้างนอกไม่ได้ต้องอยู่ในจิตฉะนั้นจะเคลื่อนตั้งแต่ต้นท่ามกลางหรือท้ายสุดมันก็จะอยู่ในจิตผู้รู้มันจะระลึกได้ทุกเสี้ยวของการเคลื่อนทุกเวลาของการหยุดมันก็จะเป็นบริเวณแคบๆแต่เราสามารถรับรู้ได้ตลอดเวลาต้องรับรู้ตลอดเวลานะ
ตลอดเวลาแล้วไม่ใช่แค่รู้เคลื่อนรู้หยุดอย่างเดียวต้องรู้สึกอย่างไรว่าเคลื่อนในขณะที่เคลื่อนรู้สึกอย่างไรในขณะที่หยุดรู้สึกอย่างไรทำไปเรื่อยๆให้ต่อเนื่องนั้นโลกของเราทุกคนไม่ได้เกี่ยวกับโลกภายนอกเลยนะตรงนี้คือโลกของจิตผู้รู้นั้นที่เคลื่อนและหยุดและความรู้สึกของเคลื่อนและหยุดอยู่ในโลกของจิตผู้รู้ไม่ได้อยู่ข้างนอกเลยข้างนอกเป็นความว่างหมดแล้วแม้แต่กายนี้ในขณะที่เรารู้ทุกระยะของความรู้สึกว่าลมเคลื่อนรู้ทุกระยะของความรู้สึกของลมหยุดใจที่มีสัมปชัญญะภายในจะค่อยๆตื่นขึ้นมาเห็นด้วยความรู้สึกตัวภายในรู้สึกตัวภายในว่าเห็นอาการของการเคลื่อนเห็นอาการของการหยุดของลมหายใจทุกๆขณะไม่ไปไหนเลยไม่ไปไหนเลยเห็นทุกๆขณะเห็นทุกๆอาการความรู้สึกนั่นแหละจะเป็นตัวปลุกใจหรือความรู้สึกของลมหายใจที่เคลื่อนและหยุดนั่นแหละจะเป็นตัวแยกระหว่างผู้รู้คือใจผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้คือการเคลื่อนและหยุดคือความรู้สึกของการเคลื่อนและหยุดเหมือนกับเรากำลังจะกองน้ำแค่รู้สึกให้ได้ว่าลมหายใจเคลื่อนรู้สึกอย่างไรแค่รู้สึกให้ได้ว่าลมหายใจที่หยุดรู้สึกอย่างไรให้ต่อเนื่องให้ทุกระยะไม่ว่าจะเคลื่อนและหยุดอยู่ในจิตผู้รู้อย่างเดียวไม่ได้อยู่ข้างนอกเลยอยู่ในใจอย่างเดียวรู้สึกตัวภายในจะค่อยๆเกิดขึ้นมาเรียกว่ารู้ตัวภายในไอ้รู้ตัวภายในมันจะเป็นตัวเห็นอยู่ถึงความรู้สึกเห็นความรู้สึกได้มันแยกออกมาเป็นเห็นความรู้สึกภายในเห็นความรู้สึกอะไรเห็นความรู้สึกของลมหายใจที่มีความรู้สึกเคลื่อนและหยุดตลอดเวลาใจผู้รู้จะแยกออกมาเป็นเห็นด้วยความรู้สึกตัวภายในเห็นด้วยความรู้ตัวค่อยๆลืมตาแต่ยังเห็นด้วยความรู้ตัวว่ารู้สึกทุกๆขณะถึงลมหายใจเคลื่อนและหยุดเห็นด้วยความรู้ตัวภายในเห็นอะไรเห็นความรู้สึกของการเคลื่อนและการหยุดของลมแต่เห็นด้วยความรู้ตัวมันแยกออกมาอีกตัวหนึ่งความรู้ตัวมันแยกออกมาอีกตัวหนึ่งความรู้สึกของลมที่ดำเนินไปทุกๆขณะก็อยู่อีกตัวหนึ่งแต่สองตัวนี้อยู่ในใจอยู่ในจิตผู้รู้ตลอดเวลามันก็จะมีทั้งเห็นด้วยความรู้ตัวจิตผู้รู้เนี่ยจะเห็นเข้าไปว่าตอนเนี้ยใจตื่นด้วยความรู้ตัวภายในเป็นตัวเห็นแล้วและเห็นสิ่งที่ถูกรู้คือความรู้สึกที่เคลื่อนและหยุดตลอดเวลา
ม้แต่ลืมตาทำให้ต่อเนื่องแล้วตัวที่เห็นเขาเรียกว่าเห็นจากข้างในเนี่ยจิตเห็นจิตข้างในแล้วเห็นจิตข้างในเนี่ยคือเห็นใจเจ้าของที่มันตื่นขึ้นมากับเห็นสิ่งที่ถูกรู้คือความรู้สึกของลมที่เคลื่อนตลอดเวลาตรงนี้ต้องให้เวลานิดนึงเพราะมันสำคัญมากตรงนี้ไม่ตื่นทำอย่างอื่นไม่ได้นะคะมันต้องตื่นและเห็นด้วยตัวของตัวเองได้ต้องเกิดขึ้นก่อนใจเริ่มที่จะเห็นด้วยความรู้ตัวภายในแล้วเห็นลมหายใจให้ได้ตลอดเวลาเห็นลมหายใจให้ได้ตลอดเวลาเห็นลมหายใจด้วยเห็นความรู้สึกของลมหายใจด้วยเห็นลมหายใจด้วยเห็นความรู้สึกของลมหายใจด้วยตุนทำได้ไหมมันแยกออกมาชัดเจนมากคุณปอนเห็นไหมความรู้สึกตัวภายในมันเห็นมันตื่นขึ้นมาเห็นความรู้สึกของลมที่เคลื่อนและหยุดได้ไหมพี่กันพอได้ไหมมันจะแยกเป็นส่วนนะฮะมันจะแยกเป็นส่วนทีนี้เราทิ้งเรื่องของจิตผู้รู้ให้อยู่กับใจที่ตื่นขึ้นมาอยู่กับใจเลยใจที่ตื่นขึ้นมาเป็นความรู้ตัวไม่ใช่รู้สึกใช่ไหมคะมันเหมือนกับใจมันมีความรู้ตัวภายในแล้วความรู้ตัวตรงนี้มันเป็นเห็นด้วยความรู้ตัวเห็นด้วยความรู้ตัวเห็นความรู้สึกของลมที่เคลื่อนและหยุดให้ต่อเนื่องตรงนี้แฟงเน้นนิดนึงนะคะยังไม่ไปต่อบางครั้งมันมีอาการปีติมันมีความสึกสุขขั้นลึกๆที่เราไปเห็นความรู้สึกของการหายใจหรือการเคลื่อนการหยุดของอาการของการหายใจมันจะแปรบขึ้นมาเป็นไหมคะมันเหมือนมันเอิบอิ่มเหมือนมันหายใจแล้วมันมีความรู้สึกได้มันเห็นความรู้สึกนะคะเป็นมันจะเห็นทีนี้ตรงนั้นมันแยกแล้วมันแยกลำบากเนาะอยู่กับใจที่ตื่นขึ้นมาด้วยความรู้ตัวอยู่กับใจที่ตื่นขึ้นมาด้วยความรู้ตัวข้างในเลยนะไม่เกี่ยวกับจิตผู้รู้แล้วนะเพราะจิตผู้รู้เนี่ยถ้าเห็นใจเมื่อไหร่จิตผู้รู้จะรวมเป็นหนึ่งกับใจเราจะไม่เห็นว่าจิตผู้รู้นิ่งเราไม่เห็นจิตผู้รู้นิ่งเพราะจิตผู้รู้ที่นิ่งสงบตั้งมั่นเนี่ยมันรวมเป็นหนึ่งกับใจที่ตื่นขึ้นมาเห็นด้วยความรู้ตัวฉะนั้นวิปัสสนาจะไม่เห็นจิตที่นิ่งสงบและตั้งมั่นเพราะจิตที่นิ่งสงบและตั้งมั่นเนี่ยไปเป็นตัวหรือเป็นกำลังสำคัญให้ใจผู้รู้ข้างในไปแล้วแต่ถ้าเรายังเห็นจิตที่ตั้งมั่นนิ่งสงบนั่นแสดงว่าเรายังไม่ได้ทิ้งยังเรายังไม่ได้ทิ้งจิตผู้รู้แล้วไปอยู่กับใจเราถึงเห็นตัวของเราเองนะฮะแต่เมื่อเราทิ้งตรงจุดนี้แล้วไปอยู่กับใจเมื่อไหร่ไอ้ตัวของเราเองเนี่ยไม่ต้องกลัวว่าจิตผู้รู้มันจะไปไหนเลยนะมันจะเป็นตัวกำลังสำคัญที่หนุนใจทันทีเลยทำให้ใจเนี่ยถึงพร้อมด้วยสติสัมปชัญญะสมาธิและใจตัวนั้นพอมันเกิดการเห็นเมื่อไหร่มันคือปัญญาทันทีตอนนี้ใจของเรามีทั้งสติทั้งสัมปชัญญะทั้งสมาธิและปัญญาอยู่กับปัญญาอยู่กับใจผู้รู้ผู้ปัญญาแล้วมองมาที่แฟงใช้ใจมองเลยนะอย่าใช้จิตแล้วลองสังเกตพอใจมองแฟงมันเหมือนกับเห็นความรู้สึกของแฟงมันไม่ได้แค่เห็นแฟงแต่เห็นความรู้สึกของแฟงบางครั้งใจผู้รู้นั้นจำแนกออกมาได้เลยว่าความรู้สึกของแฟงเป็นอย่างไรนะคะตรงนี้มันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมาก
ต่ไม่ไหลมาใช่ไหมไม่ไหลก็อยู่กับใจความรู้สึกที่มองปุ๊บแล้วเรารู้สึกได้ว่าคนคนนี้เป็นอย่างไรเนี่ยคือใช้ใจมองเขานะคะอันนี้เรากำลังจะใช้ใจลองใช้ใจรับรู้ความรู้สึกของแอร์เสียงแอร์มันไม่ใช่แค่เสียงแต่มันรับรู้ได้ถึงความรู้สึกของเครื่องยนต์ในนั้นเลยนะว่าเหนื่อยมันเหนื่อยมันกำลังทำงานมันกำลังร้อนรับรู้ได้เลยนะลองใช้ใจมองที่พระพุทธรูปที่อยู่ข้างหน้ารับรู้ด้วยความรู้สึกเห็นด้วยความรู้สึกคือเราเห็นเราไม่ได้เห็นด้วยตานะเราเห็นด้วยใจแล้วใจรู้สึกอย่างไรความศรัทธาความมีเมตตามันเหมือนมันย้อนเข้าไปพุทธกาลเลยยังได้เลยนะคะเนี่ยคือความรู้สึกที่ใจมันบังเกิดขึ้นมาแล้วก็กลับมาตอนนี้อยู่กับใจลืมตาอยู่ก็รู้อยู่กับใจสังเกตว่าใจผู้รู้กับจิตผู้รู้ต่างกันตรงที่ว่าใจจะอ่อนโยนกว่าใช่ไหมคะแต่ใจมีความเข้าใจมากกว่ามองทุกสิ่งทุกอย่างมันเหมือนกับมองซอฟๆมองด้วยความเข้าใจมองด้วยความเป็นมิตรเพราะใจมันคือความรู้สึกแต่จิตเนี่ยมันรู้แข็งๆทื่อๆของมันงั้นถ้าตรงนี้เราสามารถที่จะเจอใจอยู่กับใจได้ทีนี้ลองขยายใจให้ใจอยู่ในตัวของเราอยู่รอบๆตัวของเราตรงเนี้ยใจมันรักษากายละนะคะแต่มันพ้นไปแล้วนะมันพ้นจากกายเลยนะคะให้ใจดูกายที่นั่งตลอดเวลากายนั่งอยู่กายนั่งแล้วกายนั่งเฉยๆไหมกายนั่งฟังแสงเนาะใจรับรู้ไหมใจรู้สึกได้ว่ากายเนี้ยนั่งฟังแฟงกายนั่งอยู่รับรู้ได้ไหมว่ากายเนี้ยหายใจอยู่คราวนี้หายใจข้างนอกละสบายละไม่อึดอัดอย่างเมื่อกี้ละนะคะแล้วรับรู้ได้เวลาเดียวกันเลยไหมว่ากายนั่งอยู่แล้วหายใจอยู่กายนั่งด้วยความรู้สึกแบบไหนใจมันจำแนกได้เลยอึดอัดหรือไม่อึดอัดนะคะใจหายใจกายหายใจแบบไหนด้วยความรู้สึกแบบไหนใจมันจำแนกออกมาได้เลยว่าตอนนี้เกร็งไปแล้วนะขยับเห็นไหมคะขยับได้แต่ตัวเห็นของเราคือใจที่เห็นนะมันไม่ขยับมันกลับกลายเป็นเห็นกายของเราอะขยับถ้าญาณปัญญาเห็นด้วยญาณปัญญานี่มันแตกต่างกันนะกายขยับกายขยับขยื่นตรงนี้คือเห็นว่ากายมันขยับนะแล้วพอเราบีบเนี่ยมันรู้สึกได้ด้วยว่าในขณะที่เรากดมือเข้าไปเนี่ยนะคะมันรู้สึกยังไงที่แขนแล้วมีผลยังไงที่กายนะคะฉะนั้นใจเนี่ยสามารถรับรู้ได้หลายๆส่วนพร้อมๆกันรู้ว่ากายกำลังขยับรู้ว่ากายขยับด้วยหายใจด้วยนะคะกายขยับด้วยกายหายใจด้วยนะคะรู้ไปถึงกายขยับกายหายใจแต่กายก็ยังปวดอยู่หูแฟงเพราะว่านั่งมาชั่วโมงกว่าแล้วนะคะมันปวดได้นะก็รู้แล้วเห็นเฉยๆก็เห็นเฉยๆนะคะทีนี้แฟงจะอยู่ตรงจุดนี้ให้นานนิดนึงก็คือตอนนี้ใจผู้รู้เนี่ยเขาตื่นขึ้นมาแฟงใช้คำว่าญาณใจที่มีปัญญามญาณเนี่ยตื่นขึ้นมาแล้วเห็นกายที่นั่งหายใจอยู่เป็นที่สบายสิกายนั่งหายใจเป็นที่สบายใจเห็นไหมใจเห็นไหมหลับตา
ถึงแม้เราหลับตาเราก็ไม่ต้องไปกำหนดข้างในละนะคะเราหลับตาใจของเรามันก็ตื่นขึ้นมาและเห็นกายของตัวเองหายใจอยู่เป็นที่สบายเห็นความรู้สึกของกายที่นั่งอยู่มีความสัมพันธ์กันกับลมหายใจกายกับใจหายใจอยู่สัมพันธ์กันเป็นที่สบายใจที่มีปัญญาเห็นการหายใจที่มีลมหายใจสัมพันธ์กับกายเรียกว่าการหายใจทั้งกองลมทั้งหมดเลยกองลมทั้งหมดเนี่ยไม่พ้นใจที่มันตื่นขึ้นมาเห็นการหายใจของร่างกายเมื่อใจที่ตื่นมาเห็นการหายใจทั้งหมดได้เราจะเห็นความเป็นจริงบางอย่างคือลมหายใจไม่ได้ขึ้นเคลื่อนขึ้นลงอย่างที่เราคิดลมหายใจไม่ได้เคลื่อนพองหนอยุบหนออยู่เพียงแค่หน้าท้องของเราแต่สังเกตว่าธาตุลมมันเคลื่อนไปทุกส่วนของร่างกายและมีการไหลเวียนไม่มีทิศทางบ้างมีทิศทางบ้างทุกเซลล์ทุกอณูมันเหมือนกับลมหายใจมันเข้าไปได้หมดเลยกลืนไปกับทุกสิ่งของร่างกายถ้าเห็นลมหายใจได้เห็นธาตุลมได้เราจะเห็นธาตุไฟขึ้นมาเป็นระยะระยะบางครั้งนั่งอยู่ในห้องแอร์เนี่ยแต่มันมีอาการเหมือนร้อนเป็นขณะแล้วมันก็หายไปบางครั้งเหมือนเหงื่อมันออกมาบริเวณหน้าผากบ้างแผ่นหลังบ้างรู้สึกมันร้อนวูบวูบวับวับด้านบนบ้างด้านล่างบ้างหน้าท้องบ้างหน้าผากบ้างมันเกิดขึ้นตลอดเวลากับธาตุไฟเมื่อจำแนกธาตุไฟธาตุลมได้เราก็จะจำแนกธาตุดินได้บางครั้งมันเบาปลอดโปร่งโล่งแต่บางครั้งมันมีอาการหนักหนักขณะที่เรานั่งบางทีมันเป็นก้อนก้อนหนักเป็นก้อนก้อนเป็นบางช่วงบางครั้งก็ขาบ้างบางครั้งก็หนักที่แขนบ้างบางครั้งก็ลำตัวบ้างแต่บางครั้งก็หายไปเมื่อเราจำแนกธาตุลมธาตุไฟธาตุดินได้เราก็จะจำแนกธาตุน้ำได้น้ำจะเป็นการไหลเวียนทุกส่วนอาศัยน้ำเป็นตัวช่วยน้ำอยู่ในทุกส่วนของร่างกายไหลเวียนขึ้นข้างบนบ้างข้างล่างบ้างเข้าอวัยวะใหญ่บ้างน้อยบ้างทุกส่วนลึกเข้าไปจนถึงเซลล์ต่างๆมีน้ำเป็นส่วนประกอบทั้งหมดเมื่อจำแนกธาตุทั้งสี่ได้ก็จะจำแนกขันธ์ทั้งห้าได้ในขณะที่ธาตุทั้งสี่เคลื่อนอยู่ตลอดเวลาเกิดการปรุงแต่งที่ร่างกายเกิดเวทนาทางร่างกาย
เกิดการรับรู้ได้ทั้งร่างกายเกิดการจำได้ในร่างกายว่าอันนี้เมื่อยนะอันนี้ร้อนนะอันนี้ง่วงนะมันปรากฏให้ชัดขันธ์ทั้ง5มันปรากฏขึ้นมาชัดทุกๆเวลาทุกๆขณะมีการปรุงแต่งตลอดเวลาบางครั้งปรุงแต่งที่กายก็จะเป็นเวทนาทางกายบางครั้งปรุงแต่งที่จิตก็จะมีกระแสความคิดขึ้นมาแล้วเราก็จำได้ว่าเนี่ยเรากำลังจะคิดแล้วนะแต่มันก็เป็นเพียงกระแสแต่เมื่อเห็นมันก็หายไปบางครั้งปรุงแต่งที่ใจก็เป็นอารมณ์ความรู้สึกต่างๆที่เราจำได้ว่าเราเริ่มหงุดหงิดแล้วนะเริ่มเหนื่อยแล้วนะเริ่มบีบคั้นแล้วนะมากไปจนถึงขนาดเห็นความพอใจนั่งอยู่พอใจที่นั่งได้นั่งอยู่ไม่พอใจที่นั่งไม่ได้หรือได้ไม่ดีเท่าที่ควรเห็นไหมเห็นความพอใจไม่พอใจที่เกิดขึ้นพร้อมจะเป็นกระแสเกิดขึ้นตลอดเวลาสิ่งพวกนี้คือเกิดขึ้นตลอดเวลาและเกิดขึ้นต่อเนื่องเห็นไหมเห็นด้วยใจที่รู้สึกตัวของเราตื่นขึ้นมาว่าเห็นตลอดเวลาเมื่อเห็นตลอดเวลาใจได้เห็นความจริงแล้วใจได้เห็นว่าธาตุทั้ง4ขันธ์ทั้ง5เกิดการปรุงแต่งเฉพาะหน้าตลอดเวลาใจเกิดความเข้าใจอะไรบางอย่างไหมใจอยากจะรู้อะไรมากไปกว่านี้ไหมถ้าใจอยากรู้มากไปกว่านี้อดทนเห็นด้วยใจผู้รู้เห็นการปรุงแต่งตลอดเวลาและไม่เข้าไปยุ่งกับการห้ามการปรุงแต่งแต่ให้ตั้งมั่นอยู่ที่ใจและพร้อมเห็นอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดอะไรมันจะปรากฏให้เราเห็นเราก็พร้อมที่จะเห็นนั้นใจเห็นด้วยความปล่อยวางทุกสิ่งที่ปรากฏให้เห็นล้วนเป็นธรรมทั้งสิ้นจะดีหรือไม่ดีจะสุขหรือจะทุกข์มันเป็นธรรมที่ให้เราเห็นตลอดเวลาอดทนดูเขาอดทนให้ใจของเราได้เรียนรู้ความจริงอดทนให้ใจของเราได้เห็นความจริงว่าทุกสิ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปอดทนเพื่อให้เราเห็นไตรลักษณ์อดทนเพื่อให้เราเห็นธรรมชาติจริงๆว่าทุกข์ทั้งหลายเกิดขึ้นเพราะอะไรฉะนั้นอารมณ์วิปัสสนาไม่เลือกชนชั้นไม่เลือกอะไรทั้งสิ้นไม่เลือกดีไม่เลือกเลวเลือกอยู่อย่างเดียวคือเห็นไหมรู้ไหมรู้ไหมเห็นไหมแล้วธรรมต่างๆจะปรากฏให้เห็นเองให้ใจเขาเห็นจนเกิดความรู้สึกเข้าใจจริงๆถึงทุกข์เข้าใจจริงๆว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีแต่การปรุงแต่งเข้าใจจริงๆว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราคิดว่ามันเป็นของเราเนี่ยมันเกิดการปรุงแต่งตลอดเวลาไม่จีรังไม่ยั่งยืนและให้เข้าใจในระดับสูงเลยว่าไอ้สิ่งที่ปรุงแต่งทั้งหลายเนี่ยที่มันทุกข์จริงๆเนี่ยเพราะเราไปเอานั้นถ้าใจเห็นแล้วว่า
เพราะเราไปเอาแค่คำเดียวเนี่ยถึงทำให้เกิดทุกข์ได้เห็นเหตุแห่งทุกข์ว่าเราไปเอากับสิ่งที่ปรุงแต่งที่มันไม่เที่ยงแท้แน่นอนเมื่อไหร่ใจจะเกิดความเข้าใจและเกิดความเข็ดหลาบเกิดปัญญาในระดับสูงก็คือไม่เอาแล้วกับสิ่งพวกนั้นสิ่งที่เอามีอยู่อย่างเดียวคืออยู่กับผู้รู้คือใจผู้รู้ให้ได้มันมีเส้นทางอยู่เส้นทางเดียวคืออยู่กับวิชาให้ได้ถ้าอยู่กับวิชาได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่จะปรุงแต่งดับหมดวิชาในที่นี้คือญาณปัญญาสิ่งที่ปรุงแต่งทั้งหลายจะค่อยๆห่างไปห่างไปพระอริยเจ้าทุกรูปทุกคนคือผู้ที่ห่างไกลจากกิเลสเมื่อเรามีญาณปัญญาตรงจุดนี้คือญาณแห่งอริยะกิเลสที่แสดงให้เราเห็นทั้งหมดจะค่อยๆห่างไปเห็นไหมเห็นว่าเราค่อยๆห่างไปไหมเห็นว่าใจผู้เห็นของเราใจที่รู้สึกตัวตื่นขึ้นมารู้ตัวแล้วเห็นตามความเป็นจริงเห็นทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงเห็นไม่สมควรว่าจะเอาอีกแล้วเห็นว่าพอแล้วเห็นว่าหยุดแล้วเมื่อไหร่ใจจะวกกลับไปอยู่ที่ใจเจ้าของคือเป็นผู้เห็นตลอดเวลานั่นคือเป็นผู้ตื่นตลอดเวลาใจของทุกคนตื่นแล้วตื่นด้วยปัญญาตื่นแล้วเพราะความเข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรุงแต่งภายนอกเป็นสิ่งที่ทำให้ทุกข์น้อมกลับมาอยู่กับผู้รู้ผู้ปัญญาซะเมื่ออยู่กับปัญญาเราจะเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างเองแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็จะค่อยๆห่างออกไปเรื่อยๆห่างออกไปเรื่อยๆแล้วเราก็เห็นว่าผู้รู้ผู้ปัญญาของเราก็ขึ้นสู่ความเป็นอิสรภาพขึ้นเรื่อยๆอยู่เหนือการปรุงแต่งทั้งปวงเห็นการพ้นไปพ้นไปด้วยความเข้าใจคือพ้นไปด้วยปัญญาของเราบัดนี้เราเป็นผู้ตื่นแล้วทุกคนก็ลืมตาไม่ว่าเราจะลืมตาหรือไม่หรือหลับตาการตื่นของใจของแต่ละบุคคลก็คือตื่นแล้วอยู่เหนือโลกนะคะโลกในที่นี้ความหมายก็คือเหนือการปรุงแต่งทั้งปวงการปรุงแต่งที่ตรงนี้ก็คือธาตุทั้ง4ขันธ์ทั้ง5นั่นเองไม่มีอะไรนอกเหนือไปจากนี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันอยู่ในโลกเนี้ยในจักรวาลเนี้ยใช้หลักธรรมชาติอันเดียวกันเลยนะคะก็คือเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปปรุงแต่งอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาและไม่มีการหายไปมีแต่การแทนที่เกิดขึ้นทุกหย่อมของจักรวาลนี้ฉะนั้นเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปอยู่กับโลกแต่เราสามารถที่จะอยู่เหนือโลกได้โดยเห็นโลกทั้งหมดเห็นการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเห็นไปอยู่อย่างนั้นเรื่อยๆโลกในที่นี้ก็คือธาตุทั้ง4ขันธ์ทั้ง5ของเราณตอนนี้ยังไม่ตายนะคะยังไม่ตายพร้อมจะเห็นไหมตื่นขึ้นมาให้เห็นตามความเป็นจริงแล้วตรงจุดนี้มันจะทำให้เราคลายจากความกำหนัดเองฉะนั้นภาวะนี้ก็คือภาวะของความรู้ตัวความรู้ตัวก็คือพุทธะรู้ตัวตัวเดียวเนี่ยเป็นทั้งรู้และเห็นเห็นอะไรเห็นกายและสังขารของกายเป็นสิ่งไม่เที่ยงเห็นจิตและเห็นสังขารของจิตเป็นสิ่งไม่เที่ยงเห็นใจและสังขารที่ปรุงในใจคืออารมณ์ความรู้สึกมันเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงพอเราเห็นได้อย่างนี้เนี่ยทุกสิ่งทุกอย่าง
ไม่ต้องไปแบ่งละนะคะว่าอันนี้กายนะอันนี้จิตนะนี่ใจนะที่พูดมาเนี่ยกายจิตใจเนี่ยความหมายคือการปรุงแต่งให้มันเกิดขึ้นมานะคะให้มันเกิดขึ้นมาแล้วเราก็ไปใช้สมมติเรียกเอาฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราทิ้งตรงจุดนี้พอละเราอยู่กับผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานหลวงพ่อวิโมกจะใช้คำว่าผู้รู้ผู้ปัญญานะคะผู้รู้ผู้ปัญญาคือมีทั้งเห็นคือปัญญาและมีทั้งรู้คือสติสุดท้ายมันจะเหลือแค่นี้แหละนะคะมันจะเหลือแค่นี้แหละงั้นเราอยู่กับตรงจุดนี้ได้คือความหมายคือการที่เราอยู่กับญาณปัญญาของเราแล้วนะคะแล้วหลังจากนี้ถ้าอยู่ตรงจุดนี้ได้เนี่ยทุกคนไม่จำเป็นที่จะต้องมาหาแฟนละเพราะตรงนี้คือครูของตัวเองสัตบุรุษเกิดขึ้นแค่คนเดียวสามารถที่จะช่วยเหลือคนเยอะมากๆและสามารถที่จะเกื้อกูลพระพุทธศาสนาได้มากมายก่ายกองเหลือเกินนะคะฉะนั้นถ้าเรามียานตัวนี้เรามีเครื่องอยู่การที่เราจะกลัวกับการเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยมันไม่กลัวมันพร้อมที่จะรับทุกสิ่งทุกอย่างได้นะคะเพราะมันมองเห็นได้ว่าสิ่งนั้นคือไม่ใช่ของเรามันเกิดขึ้นมาเดี๋ยวมันก็แก่แล้วมันก็เจ็บเจ็บแล้วมันก็ตายเนี่ยก็คือรูปนะคะส่วนสิ่งที่เหนือนอกเหนือไปจากรูปคือนามทั้งหลายมันก็เกิดดับอยู่อย่างเงี้ยมันมีเกิดแก่เจ็บตายนะไอ้นามเนี่ยนะแต่เราไม่เรียกอะไม่มีใครเรียกก็ความคิดนี้มันเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยมันไม่มีนะมันฟังดูมันก็กระไรอยู่นะคะมันก็เกิดดับอยู่อย่างเงี้ยนะคะนั้นเมื่ออยู่กับตรงจุดนี้ได้สบายละนะคะคุณหมูจะกลับต่างประเทศก็ไม่ห่วงละห่วงไหมฮะไม่ห่วงละจะอยู่เมืองไทยหรืออยู่ต่างประเทศก็เหมือนกันก็อยู่กับสิ่งที่มันไม่จีรังนะคะมันก็สมมุติเอาทั้งหมดอะเพียงแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้อยู่กับกลุ่มกับเพื่อนกับอะไรที่เราเคยชินนะคะแต่เราก็ไปอยู่กับกลุ่มเพื่อนอีกกลุ่มหนึ่ง mm-hmm. ฉะนั้นการที่เราอยู่ตรงจุดนี้ได้ความหมายคือมันมีเครื่องอยู่ฉะนั้นหลายๆคนเนี่ยจะถามแฟงพอทุกข์ขึ้นมาก็จะมาหาแฟงเราโทษเขาไม่ได้เลยนะบางคนกลัวการป่วยการเจ็บการตายกลัวจนลนลานกลัวจนน่าสงสารแต่เราก็บอกเขาไม่ได้ว่าแกก็อย่าไปอยู่ตรงนั้นดีแกอย่าไปอยู่อารมณ์ความกลัวมันก็เป็นอารมณ์หนึ่งเดี๋ยวมันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันไม่ฟังเรานะฟังไม่รู้เรื่องนะคะแล้วถ้าบางคนไปบอกว่าเนี่ยเราก็อยู่กับพุทธะเราอยู่กับพระพุทธเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอยู่กับญาณปัญญาโอ้ยิ่งไปใหญ่เลยนะคะปัญหาของเราก็คือถ้าอยากช่วยเขาจริงๆก็คือจงมาดูเถอะนะคะในสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับตัวของเราแล้วเนี่ยนะคะเราทำยังไงที่จะบอกเขามันบอกกันทีเดียวก็ไม่ได้นะมันก็ต้องค่อยๆดึงมาบางคนมีความตั้งใจมากนะคะกับการที่จะช่วยเพื่อนแค่คนเดียวนะแค่คนเดียวคนคนเดียวเนี่ยเราจะช่วยทั้งทีเนี่ยโอ้โหอาศัยเวลาหลายปีมากนะคะต้องค่อยๆซึมค่อยๆพูดค่อยๆเบนความคิดของเขาค่อยๆเปลี่ยนทัศนคติของเขาไม่ใช่ว่าเราอยากช่วยแล้วเราช่วยได้เลยเราแนะปุ๊บเราแนะได้เลยเราอยากปรารถนาให้เขามาอยู่กับญาณปัญญาเพราะเราอยู่แล้วเรามีความสุขเราบอกเขาไม่ได้แต่มันก็ต้องอาศัยความพยายามของเราความพยายามของเราตรงจุดนี้แหละเขาเรียกว่าบารมีสูงกว่าบุญอีกนะนะคะนั้นเราก็ต้องช่วยกันสร้าง